กฤษครับฝากมาที่มูฮัมหมัดยังเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยครับยืนโซนได้ดีจริงๆครับกัมพูชากฤษลูกนี้พยายามยึกยักอยู่ครับเคลียร์ต่อสั้นๆให้กับปานัดมูฮัมหมัดตัดเข้าไหนและยิงเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหประตูแรกมาแล้วครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับเบิกประตูที่แรกประตูแรกให้กับทีมชาติไทยไปแล้วครับเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าคาร์ลอสเซซ่านั้นยังนิ่งอยู่นะครับมาอีกแล้วครับไทยลูกนี้ติดยิงมาก็ยังไม่ผ่านเพลินมีโอกาสซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาประตูที่2ครับโอ้โหทิ้งห่างไปอย่างรวดเร็วครับทีมไทยไอ้คนนี้นี่ครับเหมือนจะพักทางกฤษดาเหมือนกันนะครับทางคาร์ลอสแล้วไหลมาลูกนี้กฤษดาโอ้โหแป๊บเดียวครับแม่ลงมาแป๊บเดียวก็ตันช้างยิงอีกแล้วเราก็หยิบโอ้โหแม่จะโชว์สนับแข้งหน่อยเอาพิวัตรมาห้ามไว้ครับแต่นะผมก็ไล่ให้เพื่อนขยับขึ้นไปข้างหน้าหน่อยครับรณชัยให้ไปที่กฤษย้อนคืนมาที่ชนะพลมูฮัมหมัดสับต่อและยิงเข้ามาลูกนี้ครับประตูที่4ครับจากรณชัยจุมวงศุขตรงนี้ต้องชมทางมูฮัมหมัดด้วยล่ะครับก็เดี๋ยวเกมในนัดต่อไปต้องไปเจอกับทางอินโดนีเซียนะครับก็ไปใจเน้นเรื่องของผลการแข่งขันอยู่แล้วครับเหมือนที่คาร์ลอสเซซ่านั้นได้บอกไว้นะครับเกมในเกมที่แล้วเนี่ยตอนพักครึ่งหลังเนี่ยเหมือนคาร์ลอสจะบอกว่าจริงๆอาจจะไม่ส่งมูฮัมหมัดลงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเหมือนจะท้ายเกมเนี่ยส่งไปด้วยความมั่นใจแล้วโอ้โหประตูที่3พูดถึงก็มาเลยล่ะครับแฮตทริกของมูฮัมหมัดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นแฮตทริกในเกมนี้นะครับขอบอลมาอยู่ที่อัสดาวุฒิตัดเข้าหน่ายและยิงด้วยขวาลูกนี้ทำสำเร็จครับโอ้โหประตูที่6ของทีมชาติไทยจากอัสดาวุฒิแจ้งคดและเป็นประตูแรกเลยครับของเขาในรายการนี้ด้วยนะครับแหมมูฮัมหมัดอาจจะไม่ได้กลับมาลงแล้วเนี่ยเอาลูกนี้เป็นประตูที่7ครับจากรณชัยจุงวงสุขครับบวกเพิ่มให้กับทีมชาติไทยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เกมนี้จะได้ลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับพีรพัฒน์จะไหลต่อขึ้นหน้ามาอิสดาก็ยังเล่นในพื้นที่แคบได้ดีครับนักเตะไทยพีวัดเข้ามาตรงกลางไหลต่อมากิสดาแตะหลบพุกษาประตูลูกนี้ยังยิงไม่ได้ครับเจอขวางอยู่ไหลต่อมาให้กับเพื่อนซัดเข้าไปเลยครับเป็นพีรพัฒน์แก้ววิไลครับบวกประตูที่8ครับให้กับทีมชาติไทยตอนนี้ทิ้งห่างไปแบบไกลสุดกูเลยครับแนวรับกัมพูชาก็เข้าถึงตัวได้ช้าด้วยนะครับทำให้บอลแรกของเราเนี่ยเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วแทบจะไม่เสียบอลเลยแล้ว ทางกฤษดายิงติดล็อกอยู่พาวนกลับมาใหม่ให้ทางอภิวัตรลากตัดเข้ากลางยิงลูกนี้มาอีกลูกแล้วครับประตูที่9พยายามจะรับแล้วนะครับนูนแต่ว่ารับไม่อยู่นะครับลงสนามมากสุดนะครับ12เกมด้วยกันครับในฟุตซอลโลกของเขาอภิวัตรมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเล่นกับกฤษดายกมาลูกนี้ครับเป็นประตูที่10ครับจากกฤษดาวงแก้วนะครับโอ้ดูแล้วเนี่ยอาจจะทะลุ13นะครับวันนี้เตะมุมครับธนพลเปิดยัดกลับมาแล้วก็เป็นสุภกรบวรรัชดากุลครับบวกประตูที่11ให้กับทีมชาติไทยครับก็เป็นประตูจากเซตเพลย์บ้างนะครับเตะมุมมาที่จุดนัดพบตามไม่ทันแล้วครับแนวรับของกัมพูชาเร็วกว่าครับแล้วก็มายิงลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าไปสุภกรประตูแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับเปิดคลิกอินพลิกสวยครับมูฮัมหมัดลูกนี้ครับบวกประตูที่4ของตัวเองแล้วเป็นประตูที่12ของทีมชาติไทยครับโอ้ลูกซิกเนเจอร์แล้วครับลูกนี้เข้าเหลี่ยมเขาแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเข้าถลำมาแบบนี้ยกข้ามไปแบบเหนือชั้นเลยครับมูฮัมหมัดลูกนี้มาจากเซตเพย์อีกหนึ่งลูกนะครับทีมไทยนี่ครับเหนือเลยครับมูฮัมหมัดพี่วัดครับเปิดกลับมาให้กฤษยิงครับโอ้โหเอาชนได้ครับประตูที่13เป็นกฤษอรัญสัญญารักษ์นะครับเที่ยวเพิ่มเข้ามาใหม่จังหวะได้ยิงขวาของสุภกรฟองเอาทัชบอลก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับลูกนี้บอลเหมือนจะไปโดนปลายมือของทางเพลินนี่เปลี่ยนเอาเพลินลงมาอีกครั้งนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็แล้วพยายามจะแก้ที่ประตูก็ไม่ไหวแล้วครับวันนี้โดนโอกาสยิงเยอะจริงๆครับทีมไทยแล้วนี่แหละครับส่งมารับไม่อยู่ซะอีกครับบอลของเพลินนะครับที่รับไม่อยู่เป็นพิธภัทรแล้วครับ
โอ้14ต่อ0แล้วครับจังหวะเปิดเตะมุมมาแล้วเป็นพีรพัฒน์แก้ววิไลครับยิงแล้วโอ้โหมันเดี๋ยวต้องดูว่ารอดขาด้วยนะครับเพิร์นก็เน้นการเคลื่อนเกมครับเป็นกลุ่มครับทีมไทยปานัทตัดเข้าสายแล้วยิงลูกนี้ครับแม่เอาจนได้ครับปานัทกิติพานุวงศ์ครับประตูที่15ของทีมไทยนี่ครับมีปานัทขยับอยู่ครับโอ้โหแล้วยิงไปชนสามเหลี่ยมเต็มๆเลยครับยังไม่ได้ประตูที่16ครับไทยปานัทฝากบอลไว้ที่รณชัยมีโอกาสได้กระโดดลูกนี้แล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นปานัทกิติพานุวงศ์ครับประตูที่16ครับโอ้ลูกนี้เหนือชั้นเลยครับเจ้าเตอร์ปานัทกิติพานุวงศ์ดูอีกครั้งครับบอลไม่จับด้วยนะครับนี่ครับวอลเล่เบาๆบอลให้มาจากรณชัยนะครับแล้วก็มีขยับออกมาเห็นแล้วล่ะครับว่าทางเพิร์นขยับออกมาก็ยิงข้ามลูกนี้เข้าไปดึงบอลลงมาได้สวยลูกนี้ก็แหมก็จบเกมไปครับเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยครับเอาชนะกัมพูชาไปได้ครับ16ประตูต่อ0